สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะให้เด็กๆใช้มือของเด็กๆนะคะมาจินตนาการสร้างรูปเล่นเงากันค่ะเราจะใช้ไฟฉายของโทรศัพท์ก็ได้นะคะและหลังจากนั้นนะคะเด็กๆส่องไฟฉายไปตรงกำแพงนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงและเราก็จะใช้มือของเรานะคะมาสร้างรูปกันบนกำแพงและเดี๋ยวเด็กๆนะคะถ่ายรูปหนึ่งรูปส่งมาให้ครูนะคะเด็กๆตั้งชื่อผลงานของตัวเองด้วยนะคะเราจะเรียนแบบคล้ายๆกับหนังตะลุงตัวอย่างเช่นนะคะนี่มือของครูครูก็อาจจะทำเป็นรูปนกสำหรับคลิปนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ